วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับพลเมืองโต้กลับนัดจุดเทียนหน้ามทบ11จี้ยุติควบคุมตัวนักกิจกรรมเมื่อวันที่13 ธันวาคม 2558ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจพลเมืองโต้กลับโพสต์กำหนดการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลเมืองโต้กลับกรณีเจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มนายธเนศจากโรงพยาบาลศิรินธรว่าในวันที่14 ธันวาคม 2558เวลา 18:00 น.ที่หน้าค่ายทหารมทบ11ถนนนครชัยศรีนายพัฒนศักดิ์ศรีเทพจะนำจุดเทียนส่องคุกมืดค่ายทหารพร้อมยื่นคำฟ้องยกเลิกคุกทหารขณะที่นายศิรวิทย์เสรีธีวัฒน์หรือจานิวยื่นหนังสือถึงผบ.สส.ผ่านมทบ11กรณีการคุกคามและควบคุมตัวนักกิจกรรมที่ตรวจสอบการทุจริตโครงการอุทยานราชภัฏที่ให้ยกเลิกการใช้กฎหมายเล่นงานพลเมืองผู้ร่วมตรวจสอบการโกงของทหารยุติการดำเนินคดีกรณีผังการทุจริตราชภัฏ